พี่ใหญ่ Nvidia นะครับก็โหตอนนี้ Post out นะครับราคาหุ้นกำลังจะบวกขึ้นไปประมาณ 6-7% หลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมามีการรายงานผลประกอบการรายได้กับกำไรก็เรคคอร์ดไฮต่อเนื่องนะครับ EPS คาดการไว้ 5.6 ออกมา 6.1 Revenue คาดการไว้ 24,600 ล้านเหรียญออกมา 26,000นะครับโดยหลักๆประมาณ 80% กว่าก็เป็นธุรกิจจาก data center นะครับอันนี้ไม่นับพวกเกี่ยวข้องกับเกมกับรถยนต์ของเขานะครับก็เป็น data center นะครับที่ contribute รายได้เติบโตสูงถึง 427% year on year ผมนึกว่าผมอ่านตัวเลขผิดนะครับ 427% year on year นะครับทำได้สูงถึงประมาณ 22,000 เกือบ 23,000 ล้านนะครับซึ่งก็หลักๆ ก็เป็นผลมาจากไอตัว instrument AI ของเขานะครับไอตัว DGX นะครับหรือว่าถ้าใครรู้จักกันดีก็คือตัว GPU H100 หรือว่า H100 นะครับซึ่งเป็นตัวชูโรงของ CEO ของเขาเลยนะครับล่าสุดก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าแม้กระทั่งอย่างตัว Meta เนี่ยซึ่งมีการ implement ตัวผมจำชื่อไม่ได้ตัว3ของเขาอะนะครับก็ใช้ตัว GPU H100 เนี่ยนะครับสูงถึง 24,000 ยูนิตนะครับโหแล้วจริงๆตอนนี้เขาก็มีการเปิดเผยว่าอ่ะไหนๆ Facebook ใช้ของเขาเกือบ 24,000 ยูนิตแล้วเนี่ยขอรู้ภาพทั้งหมดได้เลยไหมนะครับ CFO ของเขาก็ได้มีการตอบคำถามนะครับว่าถ้าเรานับเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่าง Amazon อย่าง Meta อย่าง Microsoft หรือแม้กระทั่ง Google เนี่ยแค่ 4-5 บริษัทนี้รวมกันก็คือ 40% ของรายได้ของการขายชิปตรงนี้แล้วเพื่อเอาไปใช้ในการประมวลผลของ AIนะก็ใช้ชิปของตัว Nvidia เนี่ยเป็นลูกค้าหลักของเขาเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง CFO ของเขาก็ได้มีการประกาศต่อนะครับว่ากำลังจะมีการใช้หรือว่าเป็นการรับรู้รายได้ recognition ของตัว Blackwell นะซึ่งเป็นตัว Next AI Gen ใหม่ของทาง GPU ซึ่งคาดการณ์ว่า Q4 นี้จะเริ่มใช้เลยนะเป็นผลให้นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการนะครับแล้วก็ Target Price ขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ย Nvidia เนี่ยนะครับราคาของนักวิเคราะห์ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมกดดูเร็วๆนะครับมีคน cover ทั้งหมด68คนนักวิเคราะห์ของทางต่างประเทศ61คน recommend ซื้อ7คน recommend ถือ0คน recommend ขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วน 90% ยังเป็นการ recommend ซื้อ Nvidia อยู่ด้วยราคาเหมาะสมที่มีการปรับขึ้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,061 เหรียญเทียบจากราคาปิดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่950ก็เปิด return ประมาณ 12% นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะส่วนใน Outlook Q2 ก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์กันไปว่ารายได้จะอยู่ประมาณ 26,000 นะครับผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มเป็น 28,000 นะพร้อมกับเน็ตออกมาแล้วก็มีการส่งสัญญาณการแตกพาแล้วก็อธิบายเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับก็ต้องได้เรียนว่าเป็นอีกวันนึงที่ Nvidia ก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะครับสำหรับการ deliver อุตสาหกรรมชิป AI ให้กับบริษัทหลักๆทั่วโลกตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนสตรองดีมานด์มาถึงตัว Delta ได้บ้างนะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะให้ทันเข้ามาวิเคราะห์ให้กับทุกคนฟัง